กุนเชียงปลากายอบเตาถ่านกุนเชียงโฮมเมดจากจังหวัดนครปฐมสดสะอาดอร่อยปลอดสาร1ห่อราคา160บาทขนาด500กรัมโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้กุนเชียงปลากายอบเตาถ่าน500กรัม3แพ็คในราคาเพียง480บาทแถมส่งฟรีไปเลยเยอรมันค่ะเพราะว่าจะไม่มีการ์ดใช้ส่งสัญญาณเลิกเงินข้อรัสเซียหลังปูตินยื่นคำขาดเดินเกมบีบกลุ่ม G7จากที่ทางการรัสเซียค่ะออกมาประกาศระบุว่าจะไม่ส่งก๊าซธรรมชาติให้ยุโรปใช้ฟรีๆแน่หลังยืนเงื่อนไขให้จ่ายค่าแก๊สเป็นเงินสกุลรูเบิลแต่ถูกกลุ่มชาติอุตสาหกรรมชั้นนำ G7 ปฏิเสธเสียงแข็งโดยที่ประชุมผู้นำสหภาพยุโรปเมื่อศุกร์ที่15มีนาคมที่ผ่านมายังไม่สามารถหาจุดยืนร่วมต่อข้อเรียกร้องของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินที่ให้บรรดาชาติที่ไม่เป็นมิตรต้องจ่ายค่าก๊าซเป็นเงินรูเบิลอีกหนึ่งมาตรการแก้เผ็ดของมอสโกหลังจากที่โดนสหรัฐและพันธมิตรยุโรปรุมคว่ำบาตรจากกรณีของยูเครนแล้วก็มีรายงานข่าวว่าธนาคารกลางรัสเซียรัฐบาลเครมลินและรัฐวิสาหกิจกาสพอมซึ่งส่งออกก๊าซป้อนความต้องการของยุโรปถึง 40% จะต้องเสนอแผนการรับชำระค่าก๊าซเป็นเงินรูเบิลต่อประธานาธิบดีปูตินภายในวันที่31มีนาคมนี้ขณะที่ในบรรดาประเทศ EU ด้วยกันก็มีรายงานความเคลื่อนไหวว่าการตั้งเงื่อนไขเช่นนี้ของปูตินก่อให้เกิดความหวั่นกลัวมากเป็นพิเศษในเยอรมนีชาติเจ้าของเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยุโรปและก็เป็นผู้ที่ต้องพึ่งพาอาศัยก๊าซรัสเซียอย่างมากมายโดยเห็นว่าถ้าหากส่งก๊าซรัสเซียมายังเยอรมนีเกิดการสะดุดติดขัดจะส่งผลกระทบหนักทั้งต่ออุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนถ้าไม่มีก๊าซจากรัสเซียเศรษฐกิจเยอรมนีจะเผชิญความเสียหายอย่างมหึมาซึ่งเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงถ้าหากมีหนทางใดๆที่จะหลีกเลี่ยงได้ลีออนฮาร์ตเบิร์นบอมค่ะ CEO ของบริษัทผลิตไฟฟ้ายักษ์ใหญ่อีออนบอกกับทีวีเยอรมนีโดยระบุว่าเยอรมนีจำเป็นต้องใช้เวลา3ปีทีเดียวจึงจะสามารถเป็นอิสระไม่ต้องพึ่งก๊าซรัสเซียได้ในกรณีที่เกิดการติดขัดขึ้นมาเขาอธิบายว่าทางผู้กำกับตรวจสอบเครือข่ายก๊าซของเยอรมนีจะให้ความสำคัญแก่การทำความร้อนของครัวเรือนมากกว่าการใช้ในทางอุตสาหกรรมดังนั้นพวกโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้พลังงานอย่างมหาศาลอย่างเช่นผู้ผลิตเหล็กกล้าจะต้องแบกรับความเสียหายเป็นรายแรกๆถ้าเกิดการตัดลดก๊าซขณะที่มาคุสเคเบอร์ค่ะ CEO ของ RWE กิจการสาธารณูปโภคใหญ่ที่สุดของเยอรมนีและเป็นลูกค้ารายหนึ่งของก๊าซพอมบอกว่าเยอรมนีจะสามารถรับมือได้เพียงช่วงเวลาสั้นมากๆเท่านั้นถ้าการนำเข้าก๊าซรัสเซียต้องยุติลงอย่างสิ้นเชิงขณะที่ข้อมูลจากองค์การโครงสร้างพื้นฐานก๊าซยุโรปแสดงให้เห็นว่าสถานที่เก็บก๊าซของ EU เวลานี้มีก๊าซอยู่เพียงแค่ราว 26% ของจำนวนเต็มตัวเลขนี้ยิ่งเน้นให้เห็นถึงความลำบากในการหาผู้จัดส่งพลังงานรายอื่นๆมาแทนที่รัสเซียค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำกันนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ปลาระลุยสวนค่ะอันนี้บอกก่อนเลยนะคะว่าอร่อยมากแล้วใครนะคะที่อยากจะหาดัมพลิกไปทานแบบเก็บเอาไว้ได้นานๆแนะนำตัวนี้เลยนะคะเพราะว่าเขาทำออกมาเนี่ยเป็นลักษณะแบบแห้งๆนะคะเป็นปลาระแห้งอีกอย่างนึงเนี่ยเพิ่มความนัวนะคะให้กับปลาร้าลุยสวนเขามีใบมะกรูดทอดกรอบนะคะแล้วก็มีพริกนะคะทอดกรอบใส่เข้ามาให้ด้วยแล้วก็มีหอมเจียวใส่เข้ามาด้วยนะคะทำให้รสชาติของปลาร้าเนี่ยนัวมากขึ้นนะคะใครอยากจะทานปลาร้าแบบบีบมะนาวใส่อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเวลาเราจะรับประทานเนี่ยเราก็เอาแบ่งใส่ถ้วยหน่อยนึงแล้วก็บีบน้ำมะนาวใส่โอ้โหรับรองว่าเด็ดมากหรือว่าไม่ใส่น้ำมะนาวนะคะทานแบบนี้ตักใส่ข้าวสวยร้อนๆก็รับประทานได้เลยเหมือนกันนะคะรับประทานง่ายรสชาติอร่อยแล้วก็เก็บเอาไว้ได้นานไม่มีผงชูรสนะคะอันนี้ไม่มีสารกันบูดใดๆทั้งสิ้นทำสดใหม่เลยสนใจค่ะวันนี้จัดโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่2กระปุกค่ะราคา298บาทแล้วก็ส่งฟรีด้วยสนใจสั่งได้เลยค่ะ